ขอเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานั้นมีหลากหลายเส้นทางในการดำเนินชีวิตนะในการที่จะประกอบอาชีพที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าการดำเนินชีวิตทั้งด้านหน้าที่การงานนะการเรียนการอยู่ร่วมกันก็ดีมีหลากหลายวิธีการในการที่จะเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตแต่ว่าถ้ามนุษย์เรานั้นประกอบความเอารัดเอาเปรียบใส่ลงไปในการดำเนินชีวิตแล้วไซจะทำให้ชีวิตเรานั่นแหละหรือคนผู้นั้นแหละที่ใช้เอาความเอาเปรียบมาประกอบนั่นแหละจะเกิดแต่ความทุกข์จะเกิดแต่ความวุ่นวายกระวนกระวายหลับก็เห็นแต่ภาพที่เรานั้นเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นมันกลายเป็นความทุกข์ใจความเครียดนอนไม่หลับตลอดเวลาดังนั้นแล้วกลับมานะลองดูนะลองเสียเปรียบบ้างก็ได้นะลองว่าอันไหนดีลองให้เข้าไปแล้วเราอะไรก็ได้ดูใช้ชีวิตอยู่ให้ง่ายกินให้ง่ายนอนให้ง่ายดูเราจะพบความสุขบางอย่างที่มันปลดเปลื้องพันธนาการที่มันไม่สบายใจที่มันวุ่นวายออกไปได้ทันทีได้อย่างเบาใจแล้วใจเรานั้นก็จะเกิดความเจริญขึ้นมันเป็นผลของการที่เรารู้จักที่ว่าสละออกไปบ้างสละออกไปบ้างใจมันจะเจริญขึ้นมาทันทีนะแต่ถ้าเราคิดว่าการดำเนินชีวิตการทำงานก็ดีจะต้องเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นให้ได้เพื่อให้เรานั้นแหมได้เงินมาอย่างรวดเร็วมันไวเข้าใจผิดนั่นนะเขาเรียกว่าแพ้ตลอดทางชีวิตคิดว่ารัดสั้นเหรอไม่นั่นแหละหนทางของความยืดยาวที่จะทำให้ชีวิตนั้นวุ่นวายแล้วก็ไม่สบายใจไปตลอดเวลาเพราะความโกงมันโผล่เข้ามาในใจดังนั้นดำเนินชีวิตให้ถูกต้องนะพึงนะเอาชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงเอาชนะความตระหนี่ด้วยการให้นะให้ออกไปเมตตาออกไปนะต่อสรรพสัตว์ต่อคนรอบข้างให้มันเกิดความเย็นรอบตัวเรารอบตัวเราเย็นเราก็เย็นมันก็เย็นส่งเสริมกันไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิจะทำให้ใจเรานั้นเย็นแล้วก็มีกำลังใจที่ดีเมตตาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างคนรอบข้างก็เป็นสุขตัวเราก็เป็นสุขหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนี่แหละข้อสำคัญศิลปะการใช้ชีวิตดำเนินให้ถูกต้องสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร
ที่ฉันได้